กอนี้ใหญ่มากค่ะเอาก้านนี้แล้วกันค่ะตัดหลายก้านใหม่อันนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บคะน้าทะเลยามเย็นๆด้วยกันค่ะก่อนจะเก็บป้าอ้นให้ดูบรรยากาศริมทะเลก่อนนะคะที่เห็นตามแนวเนี่ยค่ะจะเห็นเป็นดำๆม่วงๆไหมอะแนวยาวนี้คือคะน้าทะเลหมดเลยนะคะวันนี้มีลมโชยอ่อนๆนะคะแต่ก็หนาวค่ะจะบอกว่าลมโชยอ่อนๆและก็หนาวฉะนั้นก็รีบเก็บนะคะจะได้รีบกลับช่วงนี้ยังมีก้านขาวๆแบบนี้ให้เก็บก็จะขอเก็บก้านขาวๆนะคะหนาวจริงครับทุกคนแต่พออุ่นมาถึงเนี่ยเย็นแล้วอะค่ะก็เลยกลัวพรุ่งนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยรีบออกมาค่ะกอนี้ใหญ่มากค่ะแอบเห็นข้างในนี่สวยพระอ้นชอบสีของเขาค่ะเขาแทงยอดออกมาเนื้อทรายสวยดูค่ะทุกคนวันนี้สวยทุกกอเลยนะคะนี่เหมือนจะกอใหญ่มากนะคะเพราะว่ามีต้นเล็กๆออกมาเยอะเขาเปราะแทบจะไม่ต้องใช้มีดตัดเลยนะถ้าจะเอาใบเขาอะค่ะเอากล้องหลุดโฟกัสเนี่ยตั้งใจจะให้เขาหักเองเขาดันไม่หักเอาตัดก็ตัดค่ะป้าอ้นเอาเจอหินอีกนี่ค่ะฝั่งนี้อยู่เดียวๆโดดๆป้าอ้นขอนะคะยังไม่ถึงรากเขาค่ะรากเขาอยู่ลึกนะคะเพราะว่าทรายเขากลบลึกค่ะขอใช้สิทธิ์มาก่อนเห็นก่อนตัดหลายก้านใหม่อันนี้ดีกว่าค่ะอันที่เห็นขาวๆนี่คือยอดถั่วนะคะทุกคนไม่ใช่คะน้าทะเลนะอากาศเริ่มเย็นก็มือก็ยิ่งแต่เย็นนะคะมือเริ่มเย็นแล้วก็คะน้าทะเลก็เจอแต่กอสวยๆนะคะจะไปต่อหรือพอสำนี้ค่ะทุกคนโอ้เห็นไหมอันนี้เปราะตะกร้ามาไว้ข้างๆสินี่ค่ะมีคนเดินจูงหมามองป้าอ้นนะเนี่ยค่ะเราตัดแล้วก็มีฝรั่งเดินดูนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้ฝรั่งด้วยเป็นตัวอย่างไม่ว่าค่ะแต่เขาไม่ด่าว่าเราตัดล้างตัดผลาญก็ดีใจแล้วค่ะอีกสักกอหนึ่งนะคะอีกสักก้านหนึ่งนะคะกอนี้เอาก้านนี้แล้วกันค่ะส่วนอันนี้น่าจะต้นแม่มันนะคะโอ้อันนี้หักไปด้วยปีนี้ไม่ทันต้นผักบุ้งฝรั่งอ่อนๆได้ทันคะน้าทะเลยอดอ่อนๆก็ถือว่าดีมากค่ะอันนี้หักออกมาได้เลยอ
ต้นแม่เขาใหญ่มากค่ะบอกตามตรงป้นยังตัดเพลินอยู่เลยค่ะยังไม่อยากกลับเลยนะคะแต่ว่าตะวันมันคล้อยต่ำแล้วค่ะความจริงป้นยังเก็บเพลินยังไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะแต่ว่าอากาศเย็นแล้วนะคะกลัวจะเป็นหวัดค่ะแต่อีกอย่างคุณลุงก็รอกินข้าวนะคะเก็บกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันค่ะนี่ค่ะผลงานสำหรับวันนี้นะคะได้อิ่มหนึ่งอีกแล้วค่ะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาและเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ